กลายมาเป็นประเด็นตกเตียงกันแล้วล่ะครับสำหรับแนวคิดของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.ที่ต้องการนำพรบ.ความมั่นคงมาใช้ในการรับมือกับม็อบขององค์การพิทักษ์สยามซึ่งนำโดยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เพราะว่าผู้ที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยก็คือก่อแก้วพิกุลทองแกนนำนปช.หลักการที่ออกมาประกาศว่าไม่ควรจะใช้พรบ.ความมั่นคงก็คือยังไม่มีความพร้อมและควรดูท่าทีในการชุมนุมก่อนอีกด้านหนึ่งก็ต้องกลับไปดูว่าสิ่งที่เป็นเหตุผลลึกๆแล้วจะมาจากการที่กลัวทหารจะออกมาเดินเพ่นพ่านเต็มถนนและเมื่ออยู่ภายใต้พรบ.ความมั่นคงหากเกิดสถานการณ์แปรผันพลิกเปลี่ยนไปผู้คนออกมามากและทหารพลิกไปเข้าข้างกับพลเอกบุญเลิศก็จะทำให้รัฐบาลตั้งรับไม่ได้จะด้วยเหตุผลนี้หรือไม่ที่ก่อแก้วกัดช้างก็ต้องตามหาข้อเท็จจริงกันต่อไปเลยครับสุนทรียานต์ชื่นฤทัยธรรมรายงาน